สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไทยสไตล์ไดอารี่นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาขึ้นเขานะคะซึ่งเป็นที่ที่ไม่ไกลจากบ้านนะคะก็วิ่งรถมาประมาณ45นาทีค่ะนี่นะคะจุดที่เรามาถึงนะคะก็คือจุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเขานะคะไปจนถึงยอดเขาบริเวณนี้จะมีเขาทั้งหมด5ลูกนะคะเดี๋ยวเราตามมาค่ะว่าจะยากง่ายประมาณไหนนะคะหน่องมาวันนี้หน่องอยากจะทดสอบร่างกายนะคะระบบหายใจนะคะปอดของเรานะคะหัวใจของเราหลังจากที่เราป่วยเป็นโควิดมาเมื่อปีที่แล้วนะคะหน่องก็ดูแลบำรุงร่างกายนะคะเป็นอย่างดีโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเริ่มต้นทางขึ้นนะคะทางขึ้นเขาก็จะประมาณว่าเดินง่ายราบเรียบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเราก็จะเจอพื้นที่ที่ขรุขระมากขึ้นนะคะนอนคอยแบบนี้มีกูแบบนี้โอเคNice and shade, huh, Ellen? Yeah, so just take it easy. Yeah. You won't get dry too quick. Uh-huh. Just take it slow. Hi. ตอนนี้เราก็ขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะมีทางให้เราเลือกเป็นแบบคนที่จะแบบปีนเขานะคะทางนี้จะเป็นทางเดินก็เริ่มหายใจก็โอเคนะหน่องไม่ได้เอาที่วัดออกซิเจนติดตัวมาด้วยนะคะดูข้างล่างนะคะข้างล่างนี่ก็จะมีคนมาเยอะมากนะคะมุมนี้เราก็จะเห็นวิวโบเดอร์ในโบเดอร์นะนี่นะคะวิวยิ่งเราขึ้นมาสูงๆก็จะเห็นแบบชัดมากขึ้นนะคะคุ้มเลยอ่ะขึ้นมาแล้วเย็นสบายมากๆเลยค่ะนึกถึงประมาณแบบเชียงใหม่feeling like เชียงใหม่อะมันคล้ายๆเชียงใหม่เหมือนอากาศดีมากๆหูสูงมากๆเลยเราก็จะค่อยๆไต่ไปทีละสเต็ปนะคะสามีน้องบอกเขาชอบมากเดี๋ยวเราขึ้นไปมันก็จะแบบเป็นทางที่แบบว่าขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเดินก็ค่อยๆเดินพอเราเหนื่อยเราก็หยุดพักมันจะเป็นทางที่ชันมากขึ้นนะคะลาดชันขึ้นมานะคะก็เรียกว่าขึ้นเขาเล็กๆนะมันก็คือเป็นทางชันนะคะก็มาตั้งแต่แดดจัดนะคะจนแดดหมดฝนลงโปรยๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปสุดทางที่ที่เราจะเดินเนี่ยค่ะก็ทดสอบระบบหายใจนะคะว่าโอเคไหมดีไหมอู้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูWhat is the name ว้าวสวยมากๆเลยค่ะคือบนเขามันก็จะมีจะมีทั้งดอกไม้บนเขานะคะโอ้โหเขาออกดอกโอ้
น้องจำชื่อไม่ได้โอ้ว้าวสวยมากต้องขอโทษด้วยนะคะที่มุมเนี้ยสามีหน่องเขาขึ้นไปนะคะบนยอดสุดเลยค่ะบนเขานะคะเขาตั้งกล้องเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆ อาจจะดูได้ไม่เต็มจอนะคะมุมนี้นะคะก็คือสุดของยอดเขาที่เราขึ้นมานะคะก็จะมีคนนะคะลังเลนั่นแหละเพราะว่าตอนทางขึ้นนะคะสเต็ปมันจะแบบคือเท้าเราจะวางได้แค่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวน้องจะลงรูปภาพให้ดูตรงท้ายคลิปตรงนี้นะคะหน่องก็ตัดสินใจไม่ขึ้นคือหน่องรออยู่ตรงข้างล่างนะคะตรงข้างล่างนะคะแล้วก็ให้สามีคือสามีบอกไหนๆขึ้นมาแล้วเขาก็อยากเขาขึ้นไปนะคะก็ตอนลงอ่ะไม่ยากเท่าไหร่เพราะมันจะมีทางลงอีกทางหนึ่งแต่ตอนขึ้นนะคะก็คือค่อนข้างจะลำบากนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพนะคะตรงทางขึ้นกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นทางขึ้นแบบนี้ค่ะประมาณครึ่งฝ่าเท้านะไม่น่าจะเต็มแล้วก็จะต้องไต่ขึ้นไปแล้วก็จะไปถึงข้างบนยอดข้างบนนะคะหน่องก็คือสั่นนะมองดูแล้วไม่อยากจะขึ้นกลัวแบบลื่นหกล้มอะไรแบบนี้ก็เลยหยุดแค่ตรงจุดนี้นะคะที่หน่องถ่ายวิวให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนขึ้นไปด้านบนที่สามีหน่องถ่ายรูปภาพลงมานะคะเป็นวิวจากข้างบนเนาะแล้วก็จะเป็นแบบว่าก็คือสุดยอดเขาของเขานะคะตรงมุมนี้นะคะในโมเดอร์ที่หน่องมานะคะณจุดเนี้ยเขาจะมีเขานะคะอยู่5ลูกอะค่ะก็เรียกว่าหน่องก็เลือกขึ้นในลูกที่2นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพากันลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีอาการเป็นยังไงบ้างเนาะเวลาลงมันก็จะเกรงน่องเกรงเข่านะขาแข้งเรานะคะJ, it's black and white. The one to the right. The right side? So here's the right side. See, yeah, the first one? The next one. The second one where we were at. Oh, that. Yeah. เราขึ้นไปนะคะข้างบนด้านบนนะคะด้านเขาข้างบน right side? Yeah,
So there's one. Oh, the far, go from left to right. One, two, three, four, five. One, two, three, five. We're on the fourth one. One, two, three, four, five. Oh, one, two, three, four. Or the second one from the right here. Uh-huh. Oh, เราขึ้นไปถึงตรงยอดตรงนู้นนะคะก็เป็นเขาย่อมย่อมก็ไม่ถือว่าสัมผัสมากมายนะคะแต่ขึ้นที่สูงก็ขาสั่นเหมือนกันนะคะBoulder flat iron. Okay. และเขาที่เราขึ้นไปตะกี้นะคะก็คือลูกที่สองนะคะนับจากด้านขวามือนะคะหรือจะนับจากฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นภูเขาลูกที่สี่นะคะก็เอาเรื่องอยู่ประมาณนึงนะคะเบ็ดเสร็จก็ประมาณ4 กิโลเมตรนะคะไปกลับค่ะก็เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่เราจอดรถนะคือช่วงลงเนี่ยใช้เวลาที่น้องจับเวลาดูก็ประมาณ4:45คือลงเนี่ยจะไวกว่าตอนขึ้นนะคะเท่าตัวนึงก็เหมือนกับตอนขึ้นเราก็จะแบบขึ้นช้านิดนึงนะคะแล้วก็มีแบบแวะถ่ายรูปนะคะตามมุมต่างๆแต่ขาลงก็คือไม่ได้แวะแทบจะไม่ได้แวะเลยนะแวะอยู่ 2-3 จุดนะคะก็วันนี้จบทริปนะคะไฮกิ้งนะคะแบบเบาๆคือเบาๆเนี่ยวันนี้ออกมาทดสอบก็คืออยากจะรู้ว่าปอดเรานะคะระบบหายใจเราโอเคไหมหลังจากที่แบบว่าเราป่วยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็น้องก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะอย่างที่บอกนะคะก็จะมีแต่วิตามินนะคะที่เราหามาแล้วก็อะไรที่ว่าดีก็หามาบำเรอร่างกายนะคะวันนี้ก็ถือว่าจบทริปแบบสั้นๆนะคะวันเดียวจบนะคะก็เอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปไฮกิ้งอีกนะคะน้องจะมาลงวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ